ตอนนี้ผมก็มาอยู่กับอีกหนึ่งโมเดลนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นชุดแต่งโมเดลลิสต้าซึ่งตัวนี้ก็คือว่าคุณซื้อรถ Fortuner เนี่ยรุ่นมาตรฐานเนี่ยเครื่องยนต์ 2.4 ไปเนี่ยก็สามารถไปใส่ชุดแต่งโมเดลชุดนี้ได้เลยทั้งหมดรอบคันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 57,000 นิดๆเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าตัวชุดแต่งโมเดลลิสต้าเนี่ยมีจุดเด่นของเขาอะไรกันบ้างนะครับมาดูกันที่กระจังหน้ากระจังหน้านี่คือกระจังเดิมของเขานะครับที่เขาบอกเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ก็คือคลิปสีดำเงาครับเพื่อให้มันมารับกับรอยต่อของกระจังหน้าตัวนี้แล้วก็มาบานออกตรงนี้คือถ้ามองดีๆเนี่ยคล้ายๆเล็กซัสเลยนะถ้าผมมองแล้วก็มีตัวที่เพิ่มขึ้นมาก็คือตัวนี้เขาบอกว่าเป็นชิ้นเดียวเลยสเกิร์ตข้างด้านหน้าเนี่ยเป็นชิ้นเดียวซึ่งติดเข้าไปเลยแล้วตรงนี้จุดเด่นอีกอันนึงก็คือเป็นชายโครเมียมซ้ายขวามันก็จะมารับกับโครเมียมที่เป็นคิ้วไฟด้านบนนะครับเรามาดูกันที่ด้านข้างนี่ด้านข้างชุดแต่งตัวนี้ถ้าเราซื้อมาเนี่ยในราคาที่ว่านะครับก็คือว่าเขามีแม็กมาให้ด้วยก็คือแม็กของชุดแต่งเขาเลยก็คือเป็นโลโก้โมเดลลิสต้าตัวนี้แม็กขนาดของแม็กเนี่ยจะอยู่ที่18นิ้วก็คือขนาดยาง265/60R18ซึ่งใส่แล้วเนี่ยลายเลยมันก็จะเข้ากับตัวสเกิร์ตหน้าสเกิร์ตหลังชุดแต่งนี้เขาบอกว่ามีสติกเกอร์แล้วก็มีโลโก้ของสำนักแต่งมาให้ด้วยนะครับยาวมาถึงด้านหลังด้านหลังก็มีก็ล้อแม็กเดิมนะฮะเรามาดูกันที่ด้านท้ายด้านท้ายตัวนี้สเกิร์ตชิ้นเดียวเลยนะติดเข้าไปนี่สีเดียวกับตัวรถซึ่งตัดกับสีดำเงาทำให้สเกิร์ตเนี่ยมันดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็มีโลโก้โมเดลลิสต้าติดมาให้ด้านท้ายด้วยซึ่งตัวนี้เรามองแล้วภาพรวมก็สวยใช้ได้ดีนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าคนที่ชื่นชอบความโฉบเฉี่ยวความสปอร์ตไม่เหมือนใครก็สามารถที่จะซื้อที่ดีลเลอร์ไหนก็บอกเขาได้เลยว่าชุดแต่งเนี่ยผมต้องการชุดแต่งตัวนี้ก็บอกเขาได้เลยครับวันนี้ส่วนข้างในคันนี้ไม่ได้มีอะไรมากมันก็เหมือนกับรุ่นมาตรฐานทั่วไปส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วมีคำถามใดๆก็ inbox เข้ามาด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับส่วนข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นที่ผมอาจจะนำเสนอไม่ครบถ้วนทุกคนก็สามารถไปติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ wattha.co.th ส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ